โรคเบาหวานความดันชะงัดนักแลความดันเบาหวานอยู่ในระดับปกติเราจะใช้สมุนไพรชะเอมเถาในส่วนของใบที่ใช้ในการต้มดื่มรักษาบำบัดชะงัดนักแลสวัสดีครับ It's my life, it's my style โจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมีอะไรดีๆมาบอกเกี่ยวกับมุมสุขภาพต่างๆที่วันนี้หลายๆคนนะครับอาจจะเป็นการรอคอยอีกชนิดหนึ่งและใช้สมุนไพรที่เป็นไม้เถาในการที่จะบำบัดโรคเบาหวานได้อย่างชะงัดนักแลและก็ไม่เป็นปัญหากับโรคไตนะครับไม่มีผลข้างเคียงเราจะใช้ใบของชะเอมเถานะครับในการที่จะต้มดื่มทานต้องใช้ใบสดเท่านั้นสมุนไพรนะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าสมุนไพรชนิดนี้ผลหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะเป็นกลีบและอีกผลนึงก็จะอยู่ข้างนี้นะครับแล้วเราจะมีอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ผลนี้ก็คือสามารถที่จะไปต้มทานกับน้ำพริกได้นะครับมีรสออกขมๆหวานๆนะครับสมุนไพรนะครับสมุนไพรชะเอมเถาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่บำบัดโรคเบาหวานและก็ความดันได้อย่างชะงัดนักแลแล้วก็ส่วนรากจริงๆรากของเขาก็คือใช้ในการแก้วัณโรคและก็แก้ไอส่วนเถาก็คือในการที่ทำให้ลำคอของเราชุ่มชื่นนะครับก็คือชุ่มคอนี่เองสมุนไพรชะเอมเถาเราไปดูกันเลยนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้รักษาเบาหวานอย่างไรเบาหวานความดันเราจะใช้สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งในการที่จะบำบัดเบาหวานและความดันเป็นทางเลือกนะครับก็คือผลไม้ชนิดนี้นะครับก็จะเป็นไม้เถาแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ในการที่ใช้ได้ทั้งต้นทั้งรากทั้งเถาแล้วก็แม้แต่ผลนี่ก็คือผลของชะเอมเถาส่วนใบนี่ก็คือเราจะใช้ส่วนที่เป็นใบในการต้มดื่มเพื่อบำบัดรักษาโรคเบาหวานเราจะใช้ประมาณขนาด5ใบในการต้มดื่มน้ำก็ประมาณลิตรครึ่งต้มประมาณ15นาทีในน้ำต้มเดือดเราจะทานขณะอุ่นๆทานได้ตลอดทั้งวันก็คือเช้าเที่ยงเย็นและก่อนนอนก็ได้หรือดื่มต่างน้ำก็ได้นี่แหละครับสมุนไพรชะเอมเถาเราก็ได้มามุมมองนะครับนี่ก็เป็นผลของเขาในการที่เราจะเอาไปนะครับไปลวกไปนึ่งการทานกับน้ำพริกปลาร้าหรือแม้แต่น้ำพริกต่างๆนะครับส่วนใบนะครับใบของเขานี่ก็คือเป็นใบที่เขียวงามเป็นไม้เถาที่อันนี้ก็คือหน้าแรงนะครับก็เลยต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้ความโดดเด่นก็คือผลของเขานะครับสังเกตได้ง่ายก็คือมันจะมี2ผลอยู่ติดกันเหมือนเขาควายเลยนะครับสำหรับสมุนไพรชนิดนี้นะครับรากเขาก็จะใช้ส่วนที่ในการที่จะบำบัดวัณโรคและแก้ไอส่วนเถาจะทำให้ชุ่มคอและแก้เจ็บคอได้เช่นกันใบและยอดอ่อนสามารถไปประกอบอาหารรับประทานสุกเป็นผักได้นะครับส่วนผลมีรสหวานนะครับแล้วก็ออกขมๆนิดนึงนะครับใช้ลูกต้มจิ้มน้ำพริกได้อย่างอร่อยอร่อยกันเลยล่ะครับสำหรับนี้นะครับชะเอมเถาจริงๆแล้วเราจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับเวลาฝักเขาแก่นะครับเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่จะบำบัดโรคเบาหวานความดันด้วยใบการต้มเพียง5ใบเท่านั้นฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายา10เท่าแข็งแกร่งกว่ายา2เท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้ฟอร์วิน